ใบลาพร้อมคาดแฟนบอลลาป่วยพรุ่งนี้ 700,000 คนหากอังกฤษแชมป์ยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่14กรกฎาคม2567 16:49 น.สื่อในอังกฤษเผยแฟนบอลกว่า 700,000 คนเตรียมยื่นใบลาป่วยในวันจันทร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้หากทีมชาติอังกฤษสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ได้ในคืนนี้รายงานระบุว่าชาวอังกฤษวัยทำงานจำนวน 768,000 คนจะแจ้งขอลาป่วยนอนหากในคืนนี้อังกฤษสามารถเอาชนะสเปนและคว้าแชมป์ยูโร2024ได้ซึ่งจะถือเป็นแชมป์เมเจอร์แรกของทีมชาติชุดใหญ่ในรอบ58ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966โดยตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากช่วงฟุตบอลโลก2018ที่มีการขาดงานสูงถึง 30% หลังจากเกมที่อังกฤษชนะและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การสำรวจตัวอย่างล่าสุดพบว่าแฟนบอลอังกฤษกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงโดยมีการใช้จ่ายไปกว่า30ล้านปอนด์ในเกมรอบก่อนรองที่เอาชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้ทางการอังกฤษเพิ่งไฟเขียวให้ผับบาร์ร้านอาหารขยายเวลาทำการจากเดิมปิด23นาฬิกาไปถึงเวลา1นาฬิกาเพื่อให้แฟนบอลได้สุดเหวี่ยงกับฟุตบอลยูโร2024โรมจ่อตั้งกระทู้ถามปมแบงค์ไทยถูกใช้หนุนสงครามในพม่าจี้นายกรัฐมนตรีมาตอบเองการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 18:22 น.โรมจ่อตั้งกระทู้ถามปมแบงค์ไทยถูกใช้หนุนสงครามในพม่าที่นายกรัฐมนตรีมาตอบเองแสดงบทบาทนำแก้ปัญหาสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติวันที่14กรกฎาคม2567นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่วันที่18กรกฎาคมนี้ตนจะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีกรณีมีรายงานของสหประชาชาติระบุว่าสถาบันการเงินของประเทศไทยกำลังถูกใช้เป็นทางผ่านเงินของรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อนำไปสนับสนุนการจัดซื้ออาวุธสำหรับทำสงครามปราบปรามประชาชนในประเทศโดยมีข้อมูลว่าในปี2566ยอดธุรกรรมมีมูลค่ารวมถึง120ล้านดอลลาร์นายรังสิมันกล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแม้ในรายงานยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับธุรกรรมดังกล่าวแต่ในฐานะที่ไทยเป็นชาติสมาชิกของสหประชาชาติซึ่งมีจุดยืนคือไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้เกิดการจัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลทหารเมียนมานายรังสิมันกล่าวอีกว่ารัฐบาลไทยควรแสดงออกและมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ปรากฏในรายงานยกตัวอย่างรัฐบาลสิงคโปร์หลังจากทราบว่ามีบริษัทสัญชาติสิงคโปร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลทหารเมียนมารัฐบาลสิงคโปร์ก็ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบอย่างจริงจังทันทีจนสามารถลดธุรธรรมทางการเงินลงได้ถึงร้อยละ90นายรังสิมันกล่าวต่อว่าล่าสุดตนได้ใช้ช่องทางกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่ตนเป็นประธานเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาพูดคุยทุกฝ่ายเห็นตรงกันในเนื้อหาสาระของรายงานและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องถือธงนำเรื่องนี้และนายกรัฐมนตรีควรมาตอบกระทู้นี้ด้วยตัวเองในฐานะผู้นำประเทศ
ไม่ควรมอบใครมาตอบแทนนายรังสิมันกล่าวอีกว่าเนื่องจากที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพูดเสมอถึงความสำคัญของการเดินทางไปต่างประเทศว่าต้องการแนะนำตัวเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติเข้ามาลงทุนประเด็นเมียนมานี้เองจะเป็นโอกาสสำคัญให้นายกรัฐมนตรีแสดงบทบาทสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติรวมถึงแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ไทยติดกับเมียนมากว่า 2,000 กิโลเมตรนายรังสิมันกล่าวต่อว่าอีกทั้งเป็นการยืนยันการให้ความสำคัญต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยเสนอตัวเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีถือธงนำเรื่องนี้แก้ปัญหาในบ้านและข้างบ้านอย่างใส่ใจนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นเซลแมนขายของนอกบ้านก็จะไปอย่างสง่าผ่าเผยมากขึ้นประเทศไทยจะมีที่ยืนบนเวทีโลก กูรูน้ำตาลนางงามรุ่นที่เคาะแล้วท็อป5 MUT 2024ใครเข้าตาบ้างบันเทิงวันที่14กรกฎาคม2567 10:47 น.แฟนนางงามยกให้เป็นกูรูตัวจริงน้ำตาลชลิตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016หลังเคาะแม่นเหมือนจับวางล่าสุดเจ้าตัวเคาะแล้วท็อป5ปีนี้ใครบ้างจบไปแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2024รอบพรีลิมมินารีในทีม Beyond Universe ซึ่งจัดขึ้นณ MCC Honda Mall Life Store บางกะปิ TPN Global ในคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหลายคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามความชอบและความสนใจส่วนตัวเวทีลุกเป็นไฟสองสาวงาม MUT 2024รอบพรีลิมสวยฉ่ำสะเทือนจักรวาลแต่หนึ่งความคิดเห็นที่แฟนนางงามรอคอยคงหนีไม่พ้นความคิดเห็นของน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016นางงามรุ่นที่ติดตามการประกวดอย่างใกล้ชิดทุกปีปีนี้เธอก็ไม่พลาดแสดงความคิดเห็นพร้อมคอท็อป5 MUT 2024ดังนี้อุบลภูเก็ตมหาสารคามกรุงเทพมหานครสกลนครโดยเธอเน้นย้ำว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวไปลุ้นตอบคำถามเอาเพราะเบาจนไม่มีใครโดดออกมาขนาดนั้นห้ามดราม่าดูตามหน้างานอันหนึ่งน้ำตาลสร้างชื่อจากการเคาะ5ประเทศสุดท้ายในการประกวด Miss Universe 2022ที่แม่นเหมือนมียานทิพย์มองเห็นภาพอนาคตจนแฟนไมยมกยกให้เธอกลายเป็นแม่หมอน้ำตาลแห่งวงการนางงามสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2024รอบตัดสินFinal Competition จะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่วันที่14กรกฎาคม2567นี้ MUT 07มหาสารคาม MUT 08อุบลราชธานี MUT 17ภูเก็ต MUT 33สกลนคร MUT 40กรุงเทพมหานคร